ข่าวว่าโอ้โหตอนนี้มีข่าวมีข่าวกระแสใช่ไหมว่าถ้าเราจะไปต่อภาษีแต่ว่าต้องเสียค่าปรับค่ะใบสั่งแบบย้อนหลังหลายใบเลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยข่าวที่เพิ่งออกมาเนี่ยเขาบอกว่าต่อภาษีเนี่ยเสียประมาณ 2,900 เพียงแต่ว่าเสียค่าใบสั่งอีกประมาณ 3,000 ย้อนหลังก็รวมกันเป็นเกือบ 6,000 ใช่เป็นยังไงบ้างก็หมื่นก็จุกใช่ไหมโอ้โหจุกเลยใช่ไหมก็ไม่ได้วางแผนไว้กะว่าจะเสียสัก 3,000 ต่อภาษีแต่ว่าโดนไปโอ้โหหลายพันถูกต้องกรณีแบบนี้ทำยังไงดีพี่เอิร์ธจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าทางที่ดีนะถ้าเราโดนใบสั่งโดยปกติแล้วถ้าโดนใบสั่งก็จะมีเคาน์เตอร์เนาะที่เขาออกใบสั่งแล้วก็จ่ายค่าปรับตรงนั้นเราแนะนำตรงนั้นดีกว่าถ้าจ่ายแล้วมันจะได้แบบบางทีลืมถูกไหมฮะอาจินก็เคยลืมนะเหมือนกันก็รวบยอดเหมือนกันนะคะบางทีก็จุกเหมือนกันเขาก็สะสมมาที่บ้านไงใบสั่งใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ดูไปรษณีย์ว่าเขาส่งมาที่บ้านตอนนี้เอิร์ทก็จะมีวิธีค่ะในการที่สามารถเช็คตัวใบสั่งออนไลน์ได้นะคะเผื่อใครลืมเผื่อใครแบบหรือไม่แน่ใจด้วยนะว่าตัวเองอ่ะใช่โดนใบสั่งความลงความเร็วมาไม่รู้ตัวเองอ่ะขับรถเร็วแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่โดนลองไปเช็คกันดูนะคะสามารถเช็คได้นะคะที่เว็บไซต์ ptm.go.th/eticket นะคะเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะ